พี่ลูกกอล์ฟค่ะรายการยังปลอมเหมือนเดิมปะฮัลโหลกูดมอร์นิ่งทุกคนนะคะวันนี้พี่จะพาทุกคนไปเจอกับยังฉันยังใส่จิงเกิลให้เขาอยู่ไปเจอพี่ลูกกอล์ฟกันวันนี้นะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอพี่ลูกกอล์ฟมาเป็นเวลา400ปีเพื่อความชัวร์เดี๋ยวดิฉันจะทำแอนติเจนเทสด้วยนะคะก่อนไปเจอพี่ลูกกอล์ฟกันเป็นชุดตรวจฟรีของที่อังกฤษนะคะที่เคยบอกไปเมื่อครั้งที่แล้วสั่งมาส่งที่บ้านแล้วกล่องนึงมันก็มี7ชุดอะไรอย่างเงี้ยใช้ไปบ้างแล้วซะหน่อยชีวิตหลังโควิดเนาะทุกคนทุกอย่างก็เปลี่ยนไป step by step guide สำหรับ self tasting kitกล่องใส่มาให้แบบนี้นะคะแล้วเป็นแท่นวางตัวนี้ก็จะมีเป็นน้ำยาตัวนี้ A few moments later 30นาทีผ่านไปนะคะทุกคนออกมาเป็น solid line นะคะแปลว่าผลเป็น negative เดี๋ยวจะต้องส่งผลให้กับรัฐบาลเขาด้วยนะจ๊ะ Scan QR code นะคะโดยที่บนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะมี QR code ตรงนี้อยู่นะคะพอสแกนปึ๊บข้อมูลก็จะเข้ามาเลยบนเว็บของ government นะจริงๆในแมนนวลเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าถึงผลจะออกมาว่าติดหรือไม่ติดเนี่ยก็ต้องแจ้งทั้งคู่นะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยตรวจปึ๊บเอาไม่ติดเย้ดีใจแล้วก็ไม่แจ้งนะคะกลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมีรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีข้อมูลไม่มากพอเนาะพอกรอกข้อมูลเสร็จนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เนาะว่า you reported a negative result ผ่านไปปีครึ่งเกือบ2ปีเนาะที่เราอยู่กับโควิดมาเนี่ยที่อังกฤษก็ antigen test อย่างเงี้ย rapid test ก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างสามัญประจำบ้านมากนะคะ free ชุดตรวจฟรีด้วยภาษีและค่าประกันสุขภาพของทุกคนนะคะผลตรวจจากของ rapid test เนี่ยอาจจะไม่ได้ accurate แบบ PCR ที่ต้องส่ง lab ขนาดนั้นนะคะแต่คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ติดบ้านเอาไว้เรามีอาการนิดหน่อยกักตัวอยู่บ้านจะได้ตรวจเบื้องต้นก่อนได้ถ้าเราไม่มีอาการแต่ว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่คนเยอะๆมาเจอกับคนที่เรารู้ว่าเขาอาจจะมีความเสี่ยงหรือ vulnerable มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกแล้วก็เรามาระวังดีถ้าเราจะตรวจไปสักหน่อยก่อนเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็ตามเราก็ไม่ได้ถึงกับโอ้ไม่ติดจ้ะแล้วออกไปใช้ชีวิตละหลวมนะคะก็ยังต้องใช้ชีวิตที่ค่อนข้างระมัดระวังเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าผลออกมาว่ามีอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องรีบกันตัวเองออกมาก่อนก็ถือเป็นการสแกนเบื้องต้นได้ดีควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยสบายใจไปหาพี่ลูกกอล์ฟได้จ้ะคุณคนนี้คืออะไรเปิดตัวก่อนพี่ไม่ได้มารายการนะเอาหรอเอาใหม่โอเคค่ะค่ะทุกคนเราเดี๋ยวมันเห็นเธออยู่เธอต้องถอยไปอีกทุกคนและตอนนี้เราอยู่กับพี่ลูกกอล์ฟค่ะมาได้ไงอ่ะรายการจังเลยแล้วรายการยังปลอมเหมือนเดิมปะI miss you so much. I can't hug you just so you know. พี่อะต่อให้แบบว่ามาที่อังกฤษแล้วตรวจโควิดเรียบร้อยแล้วแต่พี่ยังรู้สึกว่าพี่ยังจัดการตัวเองไม่ได้หมายความว่าพี่ยังรู้สึกแตะตัวคนยังไม่ค่อยได้ No, she's thirsty. Don't touch me. I'm going crazy. I'm going insane. Okay? There's nothing I can do. ผัวพี่เนี่ยโอ๊ยตกใจคนขี่มอจักรยานคือผัวพี่อะด่าพี่อยู่ทุกวันเพราะว่าพี่อยู่มากับแบบDon't let your guard down. Don't let your guard down. Which is sensible. Yes. คำนี้เป็นคำที่ดีและอยากให้พี่ลูกกอล์ฟสอนเด็กๆในวันนี้คือพี่หมาฮะพี่หมาเราจับมือกันแล้วพี่หมาจบแล้วอ่ะบับเบิ้ลกูแตกเราจับมือกันแล้วเพราะเรากำลังจะเดินเหยียบYou still have to be vigilant, okay? Vigilant. But ระแวดระวัง Spell it. V I G I L E N T. L A N T. L A N T. Vigilant. It's good to be vigilant. อยู่มากับประโยคที่บอกว่ากายใจตัวนะครับกายใจตัวนะครับกายใจตัวนะครับกายใจตัวนะคือถ้าเป็นลีดอะยังไงคะไม่เคยตกพี่ว่าลึกๆอะมันส่งผลต่อแบบ mental health มันจนมันเริ่ม disrupt ชีวิตไหมมา I don't touch anything or anyone you know ล้างมือบ่อยซะจนความขุยมากน้องแบคทีเรียดีๆกูด่าทุกวันคือพี่น้องเล่นกับเรามันก็ไม่ถึงกับไม่ดีคือเราไม่ได้แบบอิลุยฉุยแฉะกัดดาวอะไรขนาดนั้นแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตอะถ้าที่นี่พี่ว่า life goes on ประมาณนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าอันนี้แผ่นกล้องไปฟาร์มYou see that? You know, people are outside. ออกกำลังกายยอมรับผมว่าการฉีดวัคซีนมันอาจจะไปเยอะน่าจะ7ถ้าพี่จำไม่ผิด70มั้ย80 80แล้วใช่ไหม yeah. ถ้าเอาตรงๆนะพี่พูดเลยว่า I'm not used to it โอเคพี่จับโดนนมใช่ไหมเมื่อกี้I didn't mean to. It was like my fake boob. It was my fake boob. Don't worry, you're like about 3 inches away from okay, my actual okay, boob. Okay. Because you know, like ทั้งหมดเป็นฟองน้ำที่ไม่โดนอะไรเลย Sad.
อย่างแฟนพี่หรืออย่างคนอื่นๆที่เราออกมาเจอมันเหมือนเขา move on ไปแล้วเขาไปเฟสที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว 70% ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นเงื่อนไขของที่นี่บริบทที่นี่คือพี่จะเล่าเรื่องตลกให้ฟังคือพี่นอยถึงขนาดที่แบบว่า you know I've been like cleaning everything I try to avoid touching doorknobs ลูกบิดประตูแล้วก็เช็ดลูกบิดเช็ดทุกอย่างในบ้านเช็ดนู่นเช็ดนี่ฉีดนู่นฉีดนี่แต่สุดท้ายก่อนนอนผัวจับมือว่ะไม่ได้อวดอวดแหละพีทพอผัวจับมือปุ๊บต้องให้จับไหมข้อเอสวัสดีกาดกูตกตกแบบกาดกูตกพูดเลยว่าเหมือนที่พีทบอกอะว่าถ้าพี่จะติดต้องติดจากใครตอนเนี้ยคือสุดท้ายแล้วว่าทุกคน but it's good to be vigilant but at the same time you need to also be sensible ไม่ว่าเร็วหรือช้าเราก็ต้องอยู่กับมันอยู่ดีอะคือเราต้องอยู่กับมันแบบระวังที่สุดระวังตัวเราระวังคนที่เรารัก you have to be practical you have to be sensible you know and you have to be realistic เหมือนมันมีคนที่เขาก็คือไม่ระวังไปเลยเป็นเหมือนแบบ covid's gone alright bye covid you know คือมันมีคนที่แบบเขาเรียกว่า fed up แล้วอะแล้วมันก็จะมี extreme ที่เป็นคน anti vax ไปเลย เป็นโรคคู่ขนานนะ to be honest like I don't blame you ตอนที่เราจะกลับไปใช้ชีวิตปกติอะจริงๆแล้วเราและ mental healthก็ต้องได้รับการปรับตัวกลับไปใช่ไม่ชินอ่ะ I'm not used to this yeah no but นึกออกไหมถ้าเกิดเราหันไปเราก็จะเห็นอะไรเราเห็นครอบครัวที่เขาได้มาใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วแต่ละคนก็นั่งอยู่ห่างๆกันในที่โล่ง this kind of thing is acceptable and being considered sensible คือพี่ว่ามันต้องไปต่อแหละถ้าเราไปไหนนะเราไปต่อที่ไหนเราไปต่อที่ไหนเดินตามพี่มา follow me this way okay this is my neighborhood okay อันเนี้ยบับเบิ้ลแตกเอาจริงนะคือตอนนี้ช่างแม่งเหอะพีชโอเค touch me alright I'm okay จะมาช่วยให้พี่ ease back สปักกี้ทนไม่ได้หรอกกี้ประเด็นที่พี่ว่าเราต้อง move on แล้วอะคือการที่เราแบบเปรียบเทียบกับช่วงที่มันเป็นวิกฤตเขาก็จะพยายามบอกว่ามันไม่ได้เลวร้ายเท่าอังกฤษเมื่อก่อนหรือบางทีเราต้องผ่านเฟสนั้นไปก่อนแฮงออน are we not gonna learn from these countries อังกฤษแต่ก่อนเสียชีวิตไปแสนกว่าคนเนาะแต่คำถามคือมันมีความจำเป็นไหมที่เราต้องเสียชีวิตแสนกว่าคนแต่ถ้าคุณบอกว่าอ่ะก็ต้องผ่านจุดนั้นพี่ไม่รู้จะ I don't know what to say I'm speechlessIt's something I can't tolerate. The word tolerate means ทนที่มันเจ็บปวดคือหลายๆครั้งอ่ะคนที่พูดอะไรแบบนี้ออกมาดันเป็นคนที่หนึ่ง fully vaccinated สอง you live in a mansion you can self isolate for years ช่วงที่อังกฤษแบบล็อกดาวน์หนักๆคำถามคือคนอย่างแฟนพี่ที่เป็นฟรีแลนเซอร์รอดได้ยังไงก็เพราะว่ารัฐบาลสนับสนุนเรื่องเงินในการล็อกดาวน์เลยจัดการเป็นเฟสเป็นเฟสอะไรไปคือพี่รู้สึกว่าหลายๆอย่างที่มันมีตัวอย่างจากประเทศที่เขาผ่านจุดวิกฤตแล้วมันบริหารได้ดีอ่ะทำไมเราต้องเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่พี่คิดว่าเราสามารถเลือกเรียนรู้ในเวที่เราสูญเสียได้น้อยกว่านี้ก็ได้เมื่อเราเห็นตัวอย่างของคนที่ผ่านการสูญเสียที่เยอะมาแล้วคือบางทีอ่ะแฟร์ไหมที่จะ expect ให้ต้องไปอย่างเนี้ยตลอดทั้งที่ประเทศที่มัน move on ไปได้แล้วมันมีปัจจัยที่เราอาจจะเอามาคำนวณได้ว่าเขาทำยังไงถึงไปต่อได้นี่ขนาดอังกฤษฉีดเยอะแล้วนะอเมริกาฉีดเยอะแล้วยังเคสเพิ่มขึ้นเลยเฮ้ยพี่ว่านี่ต้องใจเย็นก่อนเราต้องมองอย่างนี้ไหมว่าขนาดเขาฉีดแล้วเจอ variant ใหม่ยังแตกยังมีจำนวนขึ้นขนาดนี้เลยแล้วถ้าเรายังไม่ได้โทษนะ I have to let everything out you know because I've been oh god นี่ขนาดช่วยกันขนาดนี้นะมองภาพตามนะคะเทคนิคยาวว่าวันนี้คือพี่จะถ่าย50เอพิโซดดีนะเนี่ยกูเอาเมมการ์ดมาเผื่อมันเหมือนการที่เราช่วยกันตักน้ำออกจากอ่างน้ำด้วยช้อนชาเหมือนเวลาเราบอกคนว่าเฮ้ยเธอลดพลาสติกพกถุงผ้าทุกอย่างมันเริ่มที่ตัวเราอันนี้มันเหมือนกับว่าคุณกำลังบอกให้คนตักน้ำออกจากอ่างด้วยช้อนชาช้อนชาภาษาอังกฤษทีสปูน right ทุกคนช่วยกันแน่นอนเราต้องช่วยเพราะตอนนี้น้ำมันล้นมากแล้วแต่พอเรายิ่งลงลึกประมาณนึงอะเราก็ได้ค้นพบความจริงว่าการที่เราจะให้น้ำมันหมดอะมันต้องปิดอะไรปิดวาล์วปิดแพ้ปิดก๊อกอะจริงอยากให้แอบไปดูนะไม่ต้องแอบไปดูก็ได้ไปดูเถอะมันชื่อว่า The Story of Plastic ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้พี่เข้าใจเลยว่าถ้าพี่ไม่พูดถึงคนที่มีอำนาจในการปิดก๊อกผมว่าใครได้ดูแล้วคุณต้องทำยังไงอะพี่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันคือการที่เราลงไปช่วยคนด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราด้วยกันแล้วก็ normalize การทำความดีก็เหมือนการที่เรากำลังบอกให้คนทำไมเอาน้ำออกด้วยทีสปูนด้วยช้อนชาแล้วใครทำมากบราโวถ้าพีทเอากระมังมาตากเก่งมากมากดีจังเลยเก่งมากมากดีจังเลยเข้าใจปะเอากระมังมาตากอย่างเงี้ยแล้วพีทก็ตักไปเลยถูกไหมตักไปทั้งชีวิตอีกอะไปคนที่จะปิดก๊อกได้เขาไม่ปิดเด้อดังนั้นวันนี้พี่ว่ามองเป็นเส้นคนที่ตักน้ำออกจากอ่างก็ตักต่อไปแต่น้ำมันจะไม่หมดไหมถ้าหนูต้องช่วยเติมคำเป็นไหมถ้าก๊อกเปิดอยู่ถูกต้องขอบคุณเมื่อกี้เป็นห้องเรียนไงเติมคำเก่งการที่เวลาคนออกมาพูดถึงแบบรัฐบาลหรือเรื่องการ manage ต่างๆอ่ะนั่นคือการช่วยโดยตรงกับการบอกคนมีอำนาจในการปิดก๊อกก็เปล่าอ่ะ darling สวยจัง
สวยใช่ไหมไม่แหละกำแพงไม่ใช่พี่ลูกกอล์ฟก็สวยเหมือนกันค่ะแรงนะก่อนจะวิจารณ์รัฐบาลเคยทำอะไรดีเพื่อประเทศแล้วหรือยังต้องลิสต์เป็นสมุดทำความดีถ้าไม่ให้วิจารณ์รัฐบาลช่วงโควิดให้กูด่าอะไรต้นมะขามหน้าบ้านเหรอฉันต้องคุยกับใครอ่ะมันต้องใช้หน้าที่ที่พี่กับพี่ต้องมานั่งลิสต์สมุดทำความดีเหรอช่วยเหลือสังคมไปได้ทำความดีได้ใครอยากจะบริจาคอะไรก็บริจาคหาพี่ๆก็หาแต่อย่าลืมว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ตั้งคำถามเลยกับผู้ที่มีอำนาจโดยตรงในการทำสิ่งนี้มันก็เลยติดกันอยู่ตรงเนี้ยทำไมไม่ช่วยตักน้ำสะอาดมึงตักจนมือหักละอีปิดก๊อกก่อนเนี่ยหนักสร้างคอนเทนต์โน1จะมีกี่คนในโลกใบนี้ที่เดินผ่านประตูแล้วก็บอกว่าอุ๊ยพีทพี่สีเหมือนประตูก็เลยจะให้ถ่ายให้มาดิพี่จะตรงหมอประตูป่ะอันนี้เป็นคำถามลวงหรือเปล่าคะตรงๆหรอตรงขึ้นอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่มันชั้นนี่บรีฟยากมากเลยอ่ะดูรถให้ด้วยนะไม่มีหมายถึงไม่มีรถไม่มีสติขายยาวขายยาวแต่งตัวเหมือนสูง185เซนติเมตรไม่ใส่รูปสวยจังเลยอ่ะถ่ายรูปสวยจังเลยอ่ะเห็นรายละเอียดเยอะไปหมดเลยอ่ะขอบคุณนะพี่จะสอนให้ดูวิธีการเดินข้ามถนนที่เก๋ไปยังไงพร้อมนะเชิญค่ะคนเราต้องข้ามแบบตีวงโค้งแบบเป็นธรรมชาติมากมากครั้งสุดท้ายที่มาแถวนี้ก็มากับพี่เมื่อ400ปีที่แล้วแหละเป็นบายนะครับอยู่ๆก็รับบทนางช็อปปิ้งนะท้องฟ้าที่หลวงนะ It looks so poorIt is. น้องชอบไหมน้องไปกินไอติมแล้วช้อนมันคืออะไรอ่ะช้อนคือเปลือกหอยเนาะช้อนมันเปลือกหอยน่ารักมากพี่ให้อาหารแมวลูกค้าซื้อของขวัญให้หลานไอ้ไฟเป็นเรลิคิวดอกไม้ให้ผัวแต่ซื้อกะลาให้น้องทุกคนแล้วตอนนี้คือมนุษย์2คนที่แบบมาถึงร้านอาหารที่ว่าจะนั่งกลุ่มอะไรกลุ่มแล้วเขาก็ให้เป็นก็ให้เมนูไป QR code มาสแกนอันนี้ก็คือมนุษย์ที่โทรศัพท์แบตหมดไปแล้วคนที่มัวแต่ดู IG ในบ้านซึ่งตอนนี้ก็คือแบตหมดนะคะส่วนทางนี้เนี่ยก็คือแบตหมดเหมือนกันอีกแบบน่าจะเป็น2คนสุดท้ายในโลกนี้หรือเปล่าไม่พกแบตสำรองด้วยคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย less ไปค่ะ useless hopeless helpless โทษนะคะของเมนูแบบ conventional เขาคงกรอกตาใส่มาดูเป็น youtuber เวอร์แต่กล้องมีอยู่4ก้อนนะในกระเป๋าแต่ว่ามือถือไม่มีแล้วตายแล้วเรื่องจริงเลยอ่ะอาหารมาแล้วแล้วทำไมหน้าบูดๆคะก็มาฟังฉันเลยนะล้อมุมเข้ามาอะไรขนาดนั้นอ่ะสร้างซีนฉันไม่รู้จะแสบพิจี้ประพฤติตัวแปลกมากเลยประพฤติตัวแปลกมากพี่ต้องเช็งนะคะกับพี่กันแบบโอ้ sorry I'm just being filmed I'm you know just ignore us Would you like any salad? Yes please Do you want some on your salad? No My dear brother นั่งเสิร์ฟเมื่อกี้แหละ Stop smile ฉันไม่ได้ยินเอากล้องมาหาฉัน You are old You have to pass โทษนะมีสิทธิ์บอกด้วยเหรอวันคือน้องพนักงานเสิร์ฟต้องบอกเลยว่าโอเค he's you know he's handsome okay adorable smart and he's charming in fact ถ้าพี่ย้อนเวลาไปตอนไม่มีหลวงพี่คงไปต่อเหมือนกันตัดออกนะตรงนี้นางก็เลยทำตัวตัวเล็กนางตัวเล็กมาอู้ตัวเล็กตัวเล็กจนการีเกรดงงหน้าอะไรขนาดนั้นเป็นไรกดแล้วแล้วหมุนพริกไทยใส่ไปเรื่อยๆบอกนะคะเมื่อไรจะให้หยุดตัวเล็กไม่บอกว่าเขาให้หยุดพี่ไก่เป็นแล้วประเด็นคืออะไรเนี่ยซื้อดอกไม้มาแล้วก็ไม่รู้จะไว้ไหนวางไว้ตรงกลางอีดอกเขาก็คิดว่าเรามาเดทกันฉันต้องรีบสเตทเดอะแฟกว่าแบบบราเธอร์เอาเท่าไหร่จ้าเราไม่ยุ่งกับน้องเขาก่อน appreciate ก็ดูเมนูแต่ไม่สั่งดูเมนูแต่ไม่สั่งใช่ค่ะถูกต้องเพราะเรามีความยับยั้งช่างใจแค่มาแบบเล่าสู่กันฟังไม่แบบเขาน่ารักคือน่ารักในแง่ของการแบบเป็นพนักงานเสิร์ฟที่แบบน่ารักก็คือเล่าเรื่องนี้มา5นาทีอวยน้องเขาไปแล้ว4นะรู้ยังคนเนี้ยเมื่อกี้กินทุกคนพี่พอมาแล้วโอ้ my god so long it's been long there is like one word that people mention it rather interesting it's something that sum up พี่ลูกอล์ฟ state at the beginning of the video ก่อนที่เราจะจากกันแปะเอาไว้อีกหนึ่งคือ hypochondriac or hypochondriac
HYPOCHONDRIA. It actually says health anxiety, sometimes called hypochondria, is when you spend so much time worrying you're ill or about getting ill that it starts to take over your life. That is Stephen and someone we know here. I have hypochondria. That's me. I have hypochondria. มันไม่ใช่เรื่องของความแบบ picky หรืออะไรนะคือบางคนมัน goes deep down จริงๆซึ่ง Stephen ก็เป็นสิ่งนี้เหมือนกันครั้งหน้าที่พี่ลูกกอล์ฟเจอกับ Stephen นั้นรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวยังไงได้เจออีกแน่เพราะว่าพี่เตรียมไว้50คลิปกดติดตามกันเอาไว้ได้เลยค่ะทุกคนบ๊ายบาย50คลิปคุณเลย60คลิป